you know? Did you know? Did you know? Pun Burma. ทำไมไข่ไก่ไม่แค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าเวลาอ่านหนังสือเพลินๆนะคะแล้วก็อยากจะหาสแน็คหรือว่าอะไรทานไปด้วยนิ่มหยิบแอปเปิลมาทานเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่านิ่มชอบแอปเปิลโหมันเป็นผลไม้ที่สุขภาพดีแต่เป็นเพราะว่าเราทราบว่าประโยชน์ของแอปเปิลมันคือสิ่งที่ใช่เพราะว่ามีคนเขาพูดเอาไว้นะคะทางตะวันตกบอกว่า an apple a day keeps the doctor away แปลว่าแอปเปิล1ลูกต่อ1วันเนี่ยเราจะไกลหมอไปหลายหมื่นลี้ทีเดียวคำพูดนี้มันต้องมีที่มาสิคะมันถึงจะกลายเป็นคำพูดที่ป๊อปปูล่าหรือเป็นที่นิยมได้เพราะฉะนั้นคำนี้ค่ะแล้วสิ่งนี้ค่ะมันเป็นความจริงอย่างไรคุณผู้ชมกลับมาหาคำตอบพร้อมนิ่มกันนะคะ Did you know? คำถามก็คืออะไรคะทำให้แอปเปิลเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพและกินแอปเปิลวันละลูกจะช่วยป้องกันโรคได้จริงหรือเปล่ามาดูกันเลยนะคะว่าในแอปเปิลนั้นมีอะไรและมีประโยชน์และช่วยป้องกันอะไรได้บ้างอย่างแรกค่ะเพคตินเป็นเส้นใยชนิดละลายน้ำได้อยู่ในเนื้อแอปเปิลเปรียบเสมือนฟองน้ำที่ช่วยซับไขมันประโยชน์ของมันก็คือช่วยลดความดันโลหิตลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดชนิด LDL และยังช่วยรักษาสุขภาพหานอีกด้วยถัดมาก็คือโบรอนซึ่งพบมากในแอปเปิลเช่นกันค่ะสารนี้จะคงสภาพสุขภาพของกระดูกนะคะแล้วก็ยังมีคูเรสเตินเป็นสารฟลาโวนอยด์ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่างๆรวมทั้งการเกิดโรคมะเร็งในปอดและเต้านมรวมทั้งโรคอัลไซเมอร์ด้วยนอกจากนี้นะคะแอปเปิลก็ยังมีวิตามินต่างๆอีกด้วยได้แก่วิตามินซีวิตามินเอวิตามินอีและเบต้าแคโรทีนซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยชะลอความชราและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคเบาหวานค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะแอปเปิลยังมีสารโพลีฟีนอลซึ่งช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งซึ่งสารนี้จะพบอยู่ตามเปลือกหรือเนื้อที่ติดอยู่กับเปลือกเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะทานแอปเปิลด้วยกันทั้งเปลือกค่ะสรุปก็คือแอปเปิลช่วยให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งต่างๆช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานช่วยรักษาสมดุลของลำไส้และระบบทางเดินอาหารด้วยแต่อย่างไรก็ดีค่ะไม่ได้หมายความว่าจะให้ทานแต่แอปเปิลอย่างเดียวนะคะเพราะว่าความหลากหลายของอาหารเป็นสิ่งสำคัญก็อยากจะแนะนำให้ทานผลไม้หลายๆชนิดสลับกันไปจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแอปเปิลจะเป็นเขียวหรือแดงนะคะคุณผู้ชมต่างก็มีประโยชน์เหมือนกันมีไฟเบอร์แล้วก็ให้วิตามินแต่ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมมีสูตรในการลดน้ำหนักแล้วเขาบอกว่าให้ทานแอปเปิลมากๆแล้วก็แนะนำสีเขียวค่ะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยจะมีน้ำตาลน้อยกว่าแต่คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าทานแต่แอปเปิลแล้วก็ไม่ทานผลไม้อย่างอื่นนะคะแบบนี้เนี่ยหาหมอแน่มันไม่ได้เป็นความจริงแบบที่ทางตะวันตกเขากล่าวไว้เอาล่ะค่ะทราบแล้วก็เอามาปรับใช้กับความชอบของเราได้นะคะเพื่อจะให้สุขภาพดีแล้วอยู่ด้วยกันไปนานๆเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมติดตามพวกเราต่อกันได้นะคะ Facebook YouTube แล้วก็ที่นี่ที่เดิมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะนิ่มลาไปก่อนสวัสดีค่ะYou know